ตูนบอดี้สแลมย้ายครอบครัวประกาศขายบ้านหลังแรกเล่าประวัติแฟนคลับซึ่งตูนบอดี้สแลมหรืออาทิวราคงมาลัยออกมาโพสต์ประกาศย้ายถิ่นฐานออกจากกรุงเทพและขายบ้านพร้อมกับเล่าประวัติของบ้านในแต่ละจุดว่ามีความทรงจำอย่างไรโดยตูนบอดี้สแลมโพสต์ไอจีบ้านในแต่ละจุดพร้อมเล่าว่าเมื่อตัดสินใจโยกย้ายชีวิตและครอบครัวลงไปอยู่ภูเก็ตแบบถาวรก็ถึงเวลาส่งต่อบ้านหลังน้อยที่กรุงเทพมหานครหลังนี้บ้านที่บรรจุความทรงจำตลอด10กว่าปีของผมไว้ห้องนั่งเล่นที่เปลี่ยนเป็นห้องซ้อมดนตรีเฉพาะกิจตอนคิดและทำเพลงอัลบั้มดัมชาติบ้านตูนบอดี้สแลมโรงจอดรถแบบปิดที่จอดรถได้4คันก็ถูกใช้เป็นห้องอัดเสียงอัลบั้มวิชาตัวเบาทั้งอัลบั้มห้องครัวที่เคยนั่งคิดและเรียบเรียงทำนองเพลงคิดฮอดได้ตอน7 โมงเช้าประตูกระจกบานเลื่อนกั้นห้องนั่งเล่นก็เอามาขีดเขียนไอเดียทำสคริปต์เพลงตอนทำคอนเสิร์ตนั่งเล่นและคงยังไม่ได้ลบออกมุมนั่งเล่นหลังบ้านที่ใช้เป็นทั้งที่ปิ้งย่างและที่สุมหัวประชุมเนื้อเพลงและคิดงานร่วมกันในหลายๆเรื่องหลายๆโอกาสห้องออกกำลังกายขนาดย่อมที่เคยวิ่งระยะมาราธอน42 กิโลเมตรแบบรวดเดียวบนลู่วิ่งตอนช่วงโควิดและอื่นๆบ้านนี้คือบ้านหลังแรกในชีวิตของเด็กน้อยจากต่างจังหวัดคนนี้ที่ใช้น้ำพักน้ำแรงส่งเสียมาด้วยตัวเองดีใจและภูมิใจที่บ้านนี้ถูกใช้เป็นศูนย์รวมในหลายๆโอกาสสร้างงานสร้างความสุขให้ครอบครัวเรารวมถึงเพื่อนๆพี่น้องและมิตรสหายที่รักตลอดหลายปีที่ผ่านมาทั้งนี้รายละเอียดของการขายบ้านสามารถติดตามได้ที่ไอจีอาติวาราทาจิกิสถานดวนจุดโทษโค่น UAE ได้ลุยต่อศึกเอเชียนคัพทาจิกิสถานเดินหน้าสร้างเซอร์ไพรส์ต่อเนื่องด้วยการตีตั๋วเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายของศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียหรือเอเชียนคัพได้สำเร็จทาจิกิสถานเพิ่งจะผ่านเข้ามาเล่นในรอบสุดท้ายของฟุตบอลเอเชียนคัพได้สำเร็จในการแข่งขันครั้งนี้ก่อนจะคว้าอันดับ2ของกลุ่ม A เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายมาพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE โดยการแข่งขันรอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างทั้ง2ทีมเมื่อวันที่28มกราคมทาจิกิสถานเป็นฝ่ายออกนำไปก่อน 1-0 จากวาดัดฮาโนนอฟในนาที30แต่ในช่วงท้ายเกม UAE มาได้ประตูตีเสมอจากคาลิฟามูบารักในนาที90+6ทำให้ทั้ง2ชาติต้องไปดวลกันต่อในช่วงต่อเวลาพิเศษซึ่งหลังจากนั้นยังไม่มีทีมไหนยิงประตูกันเพิ่มได้ต้องตัดสินหาผู้ชนะจากการยิงจุดโทษและผลการดวลจุดโทษปรากฏว่าทาจิกิสถานทำได้ดีกว่าเอาชนะไป 5-3 เดินหน้าสร้างเทพนิยายของพวกเขาต่อด้วยการผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างอิรักกับจอร์แดนซูเปอร์เล็ก VS ทาเครุบทสรุปไฟหยุดโลกศึกวัน165แชมป์ยังอยู่ที่เดิมผลการชกมวยวัน165ซูเปอร์เล็ก VS ทาเครุบทสรุปไฟหยุดโลกซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9รักษาแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวทเอาไว้ได้อย่างสุดยอดวันที่28มกราคม67ศึกมวยวัน165ซูเปอร์เล็ก VS ทาเครุคู่เอกคู่หยุดโลกระหว่างซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวท125-135 ปอขวัญใจชาวไทยวัย28ปีป้องกันตำแหน่งครั้งที่2พบกับผู้ท้าชิงสุดอันตรายทาเครุเซกาวานักชกซูเปอร์สตาร์ชาวญี่ปุ่นเจ้าถิ่นวัย32ปีผู้ได้รับการขนานนามว่าเป็นนักคิกบ็อกซิ่งที่เก่งสุดเมื่อเทียบปอนต่อปอนชกกันที่อาริอาเกะอารีนากรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น
ซูเปอร์เล็ก VS ทาเครุบทสรุปไฟหยุดโลกศึกวัน165แชมป์ยังอยู่ที่เดิมคู่เอกมวยวัน165ชิงแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวท125ถึง135ปอซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ช่างได้ 134.5 ปอระดับน้ำ 1.0132 ทาเครุเซกาวะช่างได้ 134.75 ปอระดับน้ำ 1.0099 ผลการชกซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ชนะคะแนนทาเครุเซกาวะไปอย่างเอกฉันท์รักษาแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวทพร้อมคว้าเงินโบนัส 50,000 เหรียญสหรัฐโดยหลังคว้าชัยชนะซูเปอร์เล็กกล่าวว่าไฟต่อจากนี้ผมแล้วแต่บอสชาตรีเลยครับว่าจะให้ทาเครุจิงเข็มขัดกับผมอีกหรือจะให้ผมชกกับรถถังก็ได้ครับผมพร้อมซูเปอร์เล็ก VS ทาเครุบทสรุปไฟหยุดโลกศึกวัน165แชมป์ยังอยู่ที่เดิมด้านสิทธิชัย12พี่น้องยอดนักคิกบ็อกซิ่งขวัญใจชาวไทยขึ้นสังเวียนคิกบ็อกซิ่งแคทเวท156.5 ปอพบกับปรากฏว่ามารัตกริกอรเรียนชนะสิทธิชัยคิลเลอร์คิด12พี่น้องแบบน็อกเอาเวลา 1.20 ของยกที่3 CR วันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์ซูเปอร์เล็กลั่นอยากน็อกทาเครุตั้งเป้าชกให้สมที่แฟนมวยรอความเคลื่อนไหวศึกมวยวัน165ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่วันที่28มกราคมนี้ที่สังเวียนอาริอาเกะอารีนากรุงโตเกียวเริ่มคู่แรกเวลา15นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยโดยไฮไลท์อยู่ที่ซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวท125ถึง135ปอวัย28ปีขวัญใจชาวไทยได้เลิกป้องกันตำแหน่งครั้งที่2หลังเฝ้ารอโอกาสนี้มานานถึง10เดือนพบกับผู้ท้าชิงจอมแกร่งทาเครุเซกาวะนักชกซูเปอร์สตาร์เจ้าถิ่นวัย32ปีล่าสุดได้มีการจัดงานแถลงข่าวศึกมวยวัน165ซึ่งซูเปอร์เล็กเปิดเผยว่ารู้สึกดีใจและตื่นเต้นมากที่จะได้มาชกและเป็นเกียรติมากที่ได้ชกเป็นคู่เอกคู่นำขอรายการในวันที่28นี้วันนั้นอยากจะทำให้ดีที่สุดให้สมกับที่ทุกคนรอจะทำให้มันตื่นเต้นที่สุดครับเมื่อถูกถามว่าไฟนี้จะมีการปิดเกมทาเครุอย่างไรบ้างเจ้าตัวตอบว่าสำหรับผมแน่นอนครับตั้งใจมาโชว์ที่ญี่ปุ่นแล้วก็ตั้งใจที่จะปิดเกมไม่ใช่แค่ทาเครุคนเดียวครับที่จะตั้งใจมาน็อกผมก็ตั้งใจมาน็อกทาเครุเหมือนกันในวันนั้นครับนอกจากนี้นักชกชาวไทยยังถูกถามถึงการชกของทาเครุที่เอาชนะดาเนียลปูเอตาดด้วยการเอาชนะน็อกตั้งแต่ยกแรกหรือไม่ซึ่งซูเปอร์เล็กตอบคำถามด้วยความมั่นใจว่าไฟที่ดาเนียลปูเอตาดชกกับทาเครุผมก็ดูครับทาเครุชนะน็อกได้แต่ตัวผมไม่ใช่ดาเนียลครับผมยังเป็นซูเปอร์เล็กครับกับทาเครุผมได้ศึกษาดูเขาชกเราชกในรุ่นเดียวกันในตอนนั้นก็คิดว่าไม่นานคงได้เจอกันพอตอนนี้จะได้ชกกันผมก็ดีใจผมเป็นคนหนึ่งที่อยากชกกับคนเก่งๆอย่างทาเครุและเขาก็เป็นเบอร์ต้นๆของโลกผมก็อยากชกกับเขามากครับ